สวัสดีครับผมชนะของสุดเดชนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประชาสัมพันธ์นะฮะเรื่องการชิงรางวัลนะฮะที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้อาจจะไม่มีหลายคนอาจจะไม่เห็นผมก็เลยทำคลิปนี้อีกคลิปนึงก็แล้วกันนะฮะสำหรับการชิงรางวัลเจ้า Oyo Interface UR33 นะฮะกับไมค์ AT900 นะตัวนี้มันเป็นชุดแล้วก็มีชุดขาไมค์อะไรต่างๆมีหมดนะสำหรับตัวนี้นะฮะก็มอบให้กันไปฟรีๆเหมือนเดิมนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเป็นแบบจุดโซโลกีตาร์โคเวอร์หรือว่าจะร้องเพลงโคเวอร์หรือจะอะไรประมาณนั้นนะก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าใครจะส่งมีความสามารถด้านไหนก็ลองส่งเข้ามาดูนะฮะนี่ชุดตัว Audio Interface ตัวนี้นะที่จะได้ไปนะฮะพร้อมกับไมโครโฟนแล้วก็ครบชุดของมันนะฮะมีหมดนะอ่ะหลังจากที่ผมทำรีวิวตัวนี้ไปก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะฮะที่อาจจะซื้อไปเป็นชาวต่างชาติก็มีนะเยอะหลายคนเหมือนกันที่ซื้อยามาฮ่าแล้วก็ถามผมว่าไอ้ยามาฮ่านี่เป็นของแท้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ยามาฮ่าจากอะไรนะดีลเลอร์ของยามาฮ่าโดยตรงมันไม่ใช่ยามาฮ่ามันเป็นของงานจีนนะฮะแต่ว่าเขาก็คงใช้ชื่อยามาฮ่ากับตราไปเต็มๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมเท่าที่ลองใช้งานดูมันก็ถือว่าเป็น audio interface ตัวนึงที่สามารถพลิกแพลงที่เราจะแก้ไขปัญหาเพื่อเอามาใช้งานได้นะฮะหลายท่านอาจจะประสบปัญหาเดี๋ยวผมก็จะพามาแก้ปัญหาด้วยในคลิปนี้ก็แล้วกันนะสำหรับว่าใครซื้อมาแล้วกลัวว่าที่จะใช้ไม่เป็นหรือว่าอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันเป็น plug and play ก็คือเสียบ USB-C เข้าไปแล้วเข้าคอมพิวเตอร์มันก็จะหาไดรเวอร์เองอัตโนมัตินะฮะเขาเรียกว่า plug and play เสียบไปไม่ต้องลงไดรเวอร์อะไรแล้วแต่ในเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยไม่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นไดเวอร์นะฮะมันก็เลยจะต้องหาตัวที่จะมาชดเชยเรื่องบัฟเฟอร์ของเสียงแซมเปิลเรทอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มันมีการหน่วงหรือว่ามีการช้ากว่า เวลาตอนเราเล่นถูกไหมฮะมันก็จะมีความหน่วงความช้าเนื่องจากแซมเปิลเรทมันอาจจะใช้ของออนบอร์ดอยู่อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีแบบนั้นนะแต่ตัวนี้ผมแก้ได้แล้วก็คือโดยใช้ตัวปกติมันจะเป็น SIO4R ใช่ไหมฮะที่เข้ามาช่วยเป็นไดเวอร์เสียงนะฮะตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องบัฟเฟอร์เสียงแล้วก็แซมเปิลเรทนะให้เราปรับค่าให้มันแบบสมดุลได้กับคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะอันนี้มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะถ้าใครมีคอมพิวเตอร์แล้ว อาจจะเป็นรุ่นเก่ามากๆก็พวก CPU พวกอะไรมันอาจจะมีความช้าก็อาจจะมีผลได้นะฮะแต่เท่าที่ลองผมลองกับคอมพิวเตอร์ผมรุ่นเก่าที่ผมมีอยู่ก็โอเคนะยังใช้ได้อยู่ยังติดอยู่นะสำหรับตัวนี้ใช้ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาแก้ปัญหากันด้วยแล้วก็จะบอกด้วยว่าวิธีมันที่จะเจอปัญหาอะไรบ้างนะฮะสำหรับการใช้ตัวนี้แต่ว่าถามว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ไหมไม่ใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกเรากันมาไปเลยโอเคมาเดี๋ยวนี้ผมก็จะพามาที่หน้าจอด้วยนะฮะเครื่องยังไม่ได้เสียบอะไรทั้งนั้นนะฮะปกติถ้าบอกว่าเราเปิดใช้งานมันก็จะเป็นซาวการ์ดออนบอร์ดนั่นเองตัวนี้ผมไม่ได้ต่ออะไรไว้นะฮะของผมไม่ชื่อปกติมันก็เป็นพวก Realtek อะไรประมาณนี้นะที่เป็นซาวการ์ดออนบอร์ดแต่เมื่อเราเสียบไปตัวนี้มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นชื่อของUSB Audio Interface นะเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะ USB-C อันนี้คือต่อจากคอมพิวเตอร์แล้วเป็นสายของเขานั่นแหละเสียบปึ๊บก็มีไฟติดเรียบร้อยเลยนะฮะไม่มีปัญหาตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเห็นไหมฮะในคอมพิวเตอร์นะเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยส่วนขั้วข้างหลังที่เราจะใช้งานเห็นไหมฮะมันจะมีขั้วแบบนี้ให้เราใช้งานเป็นเขาเรียกว่าแจ็คสายออดิโอเหมือนกับพวกออดิโอ AV ทั่วไปที่ต่อกับเครื่องเสียงประมาณนั้นอะแบบเนี้ยผมก็จะมีขั้วสายแบบนี้นะฮะที่ไว้ใช้งานอันนี้ก็คือผมจะต่อเข้าลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์เพื่อให้ได้ยินเสียงนั่นเองผมจะเสียบเข้าไปนี่อันนี้ก็จบแล้วส่วนด้านหลังก็คือมันเป็นไฟแฟนทอมพาวเวอร์สำหรับต่อไมโครโฟนนะตัวนี้ไมโครโฟนที่เขาให้มามันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะมันต้องเปิดไฟนี้ด้วยนะไฟแฟนทอมพาวเวอร์บวก48 โวลต์ตัวนี้นะฮะตัวไมค์เนี่ยไมค์ AT900 นะฮะต้องเปิดไฟนี้ด้วยมันถึงจะมีไฟเลี้ยงให้กับไมโครโฟนเนื่องจากไมโครโฟนมีพรีแอมในตัวอีกเหมือนกันอ่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นตัวนี้มีอยู่3ช่องที่เราจะใช้งานได้นะฮะ1 2 3เท่าที่ผมลองดูแล้วเนื่องจากมันใช้ SIO ของตอนนี้
ผมใช้จะใช้ ASIO ของ Footloop Studio นะฮะ Footloop Studio มาจากไหนมันก็มาจากตัวโปรแกรม Footloop นี่แหละเนี่ยชื่อ FL Studio ประมาณนั้นนะมันก็จะทำให้ตัวเนี้ยเสถียรขึ้นที่เท่าที่ลองดูสำหรับใช้ ASIO 4R ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ ASIO ของ Footloop Studio เนี่ยลองผมเปิดเข้าไปใน Footloop Studio รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชันไหนเดี๋ยวผมนะผมวางไว้ก่อนนะตอนนี้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบแจ็คกีตาร์ให้เล่นให้ดูแล้วกันนะตรงนี้เป็นช่องอินสตรูเมนต์นะฮะส่วนตรงนี้มันมีเอฟเฟคนะอย่าลืมถ้ามันเป็นเอฟเฟคคือเอฟเฟคเสียงกล้องนะในเนี้ยถ้าเปิดไว้ของใครมีเสียงกล้องก็เบาเสียงหน่อยมันไม่ต้องใช้ถ้าเราเวลาเราร้องเพลงอ่ะไม่ต้องใส่เอฟเฟคเลยเปิดเนี้ยไม่ต้องใส่เอฟเฟคในคอมพิวเตอร์เปิดร้องเพลงแบบนี้ได้เลยนะคาราโอเกะโอ้เสียงดีนะผมว่าใช้ได้เลยนะโอเคผมวางก่อนนะวางไว้ตรงเปิดเสียงก่อนตอนนี้มันทำงานหรือยังทำงานแล้วถ้าทำงานมันก็จะดังแบบนี้นะแล้วก็เปิดที่มอนิเตอร์ดังได้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดอะไรสำหรับ Footloop Studio เดี๋ยวผมเปิดเข้าไปให้เห็นภาพนะว่ามันมีอะไรอันนี้มันไปเลือกเพลงถลักนะตัวนี้นะฮะเข้าไปที่ออปชัน Audio Setting ตัวนี้มันเลือกเนว่า Uno อยู่เราไม่มีนะฮะเพราะว่าผมต่อหลายเครื่องนี่มันจะมีคำว่า Footloop Studio นะฮะมันเป็นของ Footloop นี่แหละนะฮะเวลาเราลงตัวโปรแกรม Footloop Studio เนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้อัตโนมัติเลยนะฮะ Footloop Studio SIO แบบนี้นะฮะเรียบร้อยดังแล้วเรียบร้อยอ่ะมันเป็นของตัวนี้ไม่มีปัญหาปิดไปเลยทีนี้เราจะใช้อะไรร่วมกันกับตัว SIO ของ Footloop Studio ได้หมดเลยนะฮะมันซัพพอร์ตนะมันทำให้เราแก้เสียงหน่วงได้แบบ 100% เลยล่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมเสียบแจ็คกีตาร์เข้าไปนะฮะที่ช่องอินสตรูเมนต์ของเขาตัวนี้เนื่องจากผมว่าสัญญาณของตัวเปรียมของเขามันค่อนข้างจะแรงเวลาเราเล่นกับพวกเอฟเฟคกีตาร์ในคอมพิวเตอร์มันจะมีความที่จะจี่แต่ว่าเราก็แก้ได้อย่างที่ผมเคยทำคลิปไว้แก้แล้วผมลองเปิดก็จีล่านะฮะเข้ามาแบบนี้นะฮะเรากดไปดูว่าเป็นฟุตลูปหรือยังเห็นไหมฮะเป็น audio device เป็น SIO แล้วก็ audio device ตัวนี้เป็นฟุตลูป FL Studio SIO นั่นแหละลองเทสดูได้ถ้ากดเทสแบบนี้ไม่มีเสียงขาดหายแปลว่าสามารถที่จะค้นหา separate ให้เราเรียบร้อยแล้วฮะตัวนี้ก็คืออยู่ที่ 44.1 กิโลเฮิรตซ์นะฮะตรวจบัฟเฟอร์ไปที่512ที่11.6 มิลลิเซกก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาเล่นได้แน่นอนนะตัวนี้เนื่องจากอย่างที่บอกครับ input มันค่อนข้างจะแรงเราก็ต้องแบบเปิดเกตเยอะหน่อยถ้าผมปิดเกตเป็นอย่างนี้เลยมีเสียงแบบนี้เปิดเกตเยอะไม่มีผลอะไรนะเปิดเกตเยอะเราก็ไปเปิดที่วอลลุ่มของมันให้เยอะขึ้นหน่อยเพื่อเสียงมันจะได้ชดเชยไปนะฮะประมาณนี้นะเสียงไม่ขาดหายเลยใช้ได้ไม่มีเสียงจี่เข้ามารบกวนเลยเพราะว่าเราต้องเปิดเกตช่วยแค่นั้นเองนะจากตัวนี้ถ้าบอกว่าใครอยากเล่นกีตาร์กับแบ็คกิ้งแท็กก็คือเราจะไว้ซ้อมเล่นกับแบ็คกิ้งแท็กทั่วๆไปเราเปิดจาก YouTube อะไรแบบนี้ก็ได้ถ้ากรณีแบบนี้เราเสียบแล้วต่อกับ Footloop Studio ได้แล้วลองเปิดเข้าไปดูก่อน เปิดเข้าไปในแบ็คกิ้งแท็กต่างๆ เสียงเอาเสียงหาย โอเคผมจะลองเลือกแบ็คกิ้งแท็กสักตัวนึงZR is expanding. มันก็ดังได้เลยถ้าเราเป็นฟุตลูปสตูดิโอดังได้เลยไม่มีปัญหานะฮะนี่ก็คือเปิดร่วมกันได้เลยนะฮะ
อเคเห็นไหมฮะเล่นเข้ากันกับตัว YouTube เปิด YouTube หรือเปิดอื่นๆได้เลยไม่มีปัญหานะสำหรับถ้าเราลง Fruit Studio นะฮะก็คือ SIO ของ Fruit Studio เปิดเล่นพร้อมกันได้เลยแต่ถ้าใครบอกว่าเปิดแล้วมันไม่ดังครับพี่ไม่ดังก็ปิดไปก่อนอย่างนี้นะฮะหรือจะสลับกันนะฮะคือสลับการเปิดนะฮะเช่นตอนนี้เราเปิดตัวนี้ไว้ใช่ไหมเราปิดไปก่อนเช็คเรียบร้อยนะฮะเช็คสัญญาณจากตรงนี้ว่ามีสัญญาณนะกดดูให้มันดังติ้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 งเรียบร้อยเข้าไปที่ตัว backing track ก่อนนะใน YouTube ที่เราจะเปิดจากไหนก็ได้แล้วแต่นะฮะให้มันดังก่อนนี้อันนี้ในกรณีที่เปิดแล้วไม่ดังนะฮะเปิดแล้วบางอย่างมันไม่ดังก็สลับไปสลับมาถ้าเปิดแบบนี้ตอนนี้มันต้องดังแน่นอนอยู่แล้วเปิดมาเปิดแบ็คอินแท็กมาเรียบร้อยให้มาเปิดตัวเอฟเฟกต์ทีหลังนี่นะฮะลองเปิดดูว่ามันยังเป็นฟูลูปตัวโยไหมเป็นโยมีปัญหาอันนี้ก็สามารถโซโล่ได้เลยลองดูอันนี้ในกรณีที่เปิดแล้วไม่ติดเพลงไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สลับเปิดก่อนนะเห็นไหมฮะเห็นภาพเรียบร้อยปึ๊บจบตรงนี้สำหรับการซ้อมนะฮะเราเปิดพวก standalone ขึ้นมาเล่นได้นะฮะเช่นการพวกโปรแกรมอื่นๆผมก็ไม่ได้ลองทุกโปรแกรมนะเดี๋ยวลองอีกตัวนึงก็ได้ที่เป็น bias แบบ x ถ้ามันขึ้นFruit Loop Studio ก็ไม่มีปัญหาเลยอันนี้น่าจะขึ้นอยู่อ๋อมี SIO อยู่เลือก SIO แล้วก็เลือกโอ้โหพอดีจอผมมีปัญหาอันนี้แล้วแต่มันจะชื่อมันจะแตกต่างกันออกไปงั้นก็เลือกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลองเลือกดูกัน SIO Fruit Loop Studio นะฮะพอเลือก Fruit Loop Studio ก็จะได้แล้วอันนี้เขาจะเลือกแซมเปิลเรทให้เราเองจะเป็น48อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมเปิดเกตก่อนโอ้ยเปิดเกตยังมีสัญญาณเยอะอยู่เลยบางตัวอาจจะเล่นยากนิดนึงเนาะมันก็ไปปรับกันเองแล้วกันเนื่องจากมันเป็นเช่นนี้นะแต่ผมเล่นกับตัวก็อตจิล่าก็ปรับง่ายหน่อยนะฮะจากนั้นเรามาต่อกันที่ตัว Cubase บ้างนะน้องหลายท่านอาจจะใช้ Cubase ด้วยก็เข้าไปที่ Cubase ได้เลยนะฮะถ้าเรามีตัว Fruit Loop Studio ที่เป็น SIO ไม่ต้องห่วงเลยฮะสามารถมองเห็นได้ใน Cubase เช่นกันนะฮะเวลาท่านที่ได้ไปก็จะได้เอาไปแก้ไขของตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าเอ๊ะไม่รู้เปิดแล้วมันติดอย่างใช้งานยังไงถ้ามันหน่วงอย่างเงี้ยฮะเข้าไปใน Cubase แล้วเลือก Studio Setup ดูก่อนนะฮะถ้ามันขึ้นว่าเป็น Fruit Loop Studio ก็จบเลยนี่ตรงนี้นะฮะWith SIO มีตัว Fruit Loop Active หมดจบเลยใช้ได้เลยนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ตัวนี้เนื่องจากมันอย่างที่บอกมันใช้ SIO ของคนอื่นมันจะสร้างแทร็กได้แค่ตัวเดียวที่เป็นของมันไม่สามารถสร้าง1 2ได้นะฮะมันก็จะรวมกันทำได้แค่ทีละโมโนประมาณนั้นผมทำทีละโมโนโอ้จอผมมันก็กระพริบโอเคผมเลือกก็สิจอจิล่ามาเปิดเกียร์เยอะๆเพื่อลดเสียงได้เลยเปิดอีกเปิดจนกว่าจะเงียบนะฮะว่างั้นเถอะเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเอาเดี๋ยวผมลองอัดให้ดูสักลายหนึ่งเปิดเมโทรโนมด้วยก็ได้นะปิดไปก่อนนะ
แบบนี้นะลองอ่านให้ดูสักหนึ่งลายได้1ล้านแล้วนะแบกกันแบบรวดเร็วลองฟังเสียงมั้ยสัญญาณมันโคตรแรงอ่ะสัญญาณแรงมากเหลือเฟือเลยนะฮะสำหรับการบันทึกเสียงลองเปิดดูเห็นมั้ยฮะได้แล้วเดี๋ยวผมจะอัดอีกแทร็กนึงก็ได้มีปัญหาเดี๋ยวใส่ไปอีกแทร็กนึงก็เป็นแทร็กโมโนเหมือนกันนะฮะนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นคู่กันนะเดี๋ยวเล่นคู่กันนะเป็นเสียงแตกที่เป็นคู่กันก็แล้วกันอาจจะปรับให้มีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมจะแผ่นซ้ายขวาไม่ได้เพราะว่าต่อลำโพงตัวเดียวอยู่อย่าลืมเปิดเกตเยอะนิดหนึ่งเพื่อแก้ปัญหายังมีอยู่นิดนึงนะเปิดเกตไปเยอะๆโอเคมาเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ก็โอเคพอได้อยู่นะฮะจากนั้นเราก็จะมาใส่จังหวะเข้าไปก็ได้เลยมีปัญหานะฮะนี่ถีบดำเข้าไปทำเพลงได้เลยนะสำหรับตัวนี้ที่ผมจะมอบให้น้องๆไปนะสามารถมาอัดเพลงได้แบบโอ้เหลือเฟือเลยนะฮะขอคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ถ้าบอกว่าคอมพิวเตอร์แรงๆแบบสไตล์เล่นเกมหรือตัดต่องานได้ก็จะดีนะฮะผมเอาแทร็กกองไปวางนี่ทำเป็นเพลงได้ง่ายๆเลยฮะแล้วก็สามารถที่จะได้เสียงที่แบบโหเหลือเฟือมากเปิดลุ้นนะรู้สึกว่าผมจะเล่นไม่ค่อยตรงเล่นตัวนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ผมจะลบมันออกไปแล้วผมจะก๊อปปี้แทนก็ได้เอาตัวนี้มาให้เป็นลายประสานคู่กันแล้วกันนะเนื่องจากเล่นไม่ตรงไม่มีปัญหาแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็เลือกวางได้เลยนะมันจะเป็น2ลายเรียบร้อยไม่มีปัญหาอันนี้ตรงเป๊ะแน่นอนเราพอเอาอีกลายนึงให้เป็นลายโซโล่นะฮะใช้ได้นะฮะไม่มีปัญหาเลยตัวเนี้ยตัว Yamaha UR33 ถึงเป็น Yamaha ที่เป็นงานจีนก็ใช้ได้จริงนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องมาแก้ปัญหามันแบบด้วยวิธีการที่ผมบอกแล้วเลือกติดอย่างเดียวคือเรื่องของ SIO นั่นเองนะฮะตัวที่เป็นจัดการเรื่อง Sample Rate ของเสียงนะฮะมันก็จะไม่มีปัญหาโอเคมาเดี๋ยวใส่โซโล่ไปนิดนึง
องอาจจะไม่เข้านิดนึงเดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเสียงกองก็ได้ตัวนี้เป็นไลน์โซโล่เรียบร้อยนะฮะที่เข้ากันแล้วก็เสียงสัญญาณอย่างที่บอกว่ามันโคตรดังเบาลงไปหน่อยก็ได้นะคลื่นลูกคลื่นมันใหญ่มากอ่ะมันได้ลูกคลื่นเยอะมากเดี๋ยวลองเปิดฟังดูนะฮะสัญญาณมันเหลือเฟือโคตรๆเลยนะฮะโอเควันนี้เอากองตัดกองออกไปเดี๋ยวเปลี่ยนจังหวะบีทอื่นเข้ามาที่มันจะเข้ากันได้ไหมเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะเดี๋ยวนะผมหาบีทอะไรเข้าไปสักอันหนึ่งก่อนนี่ก็ได้วางแต่ต้นเลยโอเคมาจะเล่นไม่ตรงตัวเมโทโนมนิดนึงนะฟังมันไม่ค่อยได้ยินอ่ะโอเคเนื่องจากมันออกลำโพงเดียวนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเสียงมันค่อนข้างจะดังมากแต่ว่าเหลือเฟือสามารถที่จะออกมาเป็นเพลงได้เลยแล้วก็จะมาแยกแทร็กซ้ายขวาก็ได้แล้วแต่เรานะฮะตอนท้ายเดี๋ยวผมจะเอาเสียงที่ผมทำไว้แล้วก็ให้มาฟังกันดูด้วยก็ได้แบบนี้ไม่มิกซิ่งเนาะเอาแค่นี้เลยโอ้โซโล่เหลือมากผมเอาไว้ด้านนี้นิดนึงเพิ่มเสียงกลองนิดนึงแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็จะสามารถได้แทร็กที่เป็นการบันทึกเสียงด้วย Yamaha UR33 นะฮะตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยใช้ได้นะฮะวิธีการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปชิงรางวัลเสร็จแล้วเอาไปใช้งานได้จริงๆนะฮะจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะผมจะทำยังไงถ้าผมใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นนะก็บอกวิธีกันเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับอย่าลืมนะฮะที่จะส่งคลิปเข้ามาประกวดกันแชร์เล่นกันสนุกๆครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะร้องเพลงหรือว่าจะเล่นกีตาร์ cover ก็ได้เพลงแต่งเองก็ได้นะฮะจะอัดด้วยโทรศัพท์ก็ได้นะฮะไม่มีข้อจำกัดเลยนะฮะใครส่งมาแต่นี้อย่าลืมนะฮะมันหมดเวลาสิ้นเดือนนี้นะฮะก็รีบส่งแล้วก็แล้วกันหรือว่าจะไปตอนท้ายๆก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านอาจจะรอดูท่านอื่นก่อนอันนี้มีส่งมาแล้ว1ท่านนะ1ท่านที่น่าจะเป็นเพลงแต่งเองนะฮะผมก็ลองฟังดูแล้วเรียบร้อยก็เป็นงานอะคูสติกนะของเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวท้ายนะผมจะเอาที่อัดไว้ด้วยตัว Yamaha UR33 ไปวางไว้ตอนท้ายคลิปนี้แหละเดี๋ยวจบนี้เราก็ฟังกันต่อเลยแล้วกันโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมด้วยนะครับส่งคลิปเข้าประกวดกันด้วยนะสวัสดีครับไปกันครับ